Tricks and Tips ค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันคะมังยูเรื่องกลไกลูกสูบรูปแบบต่างๆกลไกลูกสูบในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับครับเรามาดูของตัวLarge Motorกันก่อนดีกว่าใช่ไหมอันนี้จะมีการอะไรด้วยใส่อะไรเข้าไปใส่เฟืองใช่ไหมครับใส่ทดเฟืองเข้าไปใช่ไหมครับครับที่เราจะมาดูรูปแบบกลไกการทำงานของมันนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนน้องยูถือให้ต้องดูไหนโอเคมันจะช้าครับไหนที่มันช้าเพราะว่าอันนี้มันจะเร็วครับเพราะว่าอันนี้มันน้ำหนักเยอะกว่านี้ครับมันจะใหญ่กว่ากันครับถ้าเราต้องการปรับให้มันเร็วขึ้นเราต้องทำยังไงครับเอาตัวนี้สลับมาข้างล่างแทนต้องใช้เฟืองใหญ่มาติดกับตัวมอเตอร์แทนนะคะถึงจะเพิ่มความเร็วให้มันนะคะทีนี้เรามาดูอีกแบบนึงบ้างแบบนี้ครับติดกับตัว M มอเตอร์ตัว M มอเตอร์จะสังเกตว่าอันนี้จะไม่มีการทดเฟืองนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับรูปแบบการต่อของเรานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับตัวหุ่นที่เราต้องการให้มันมีลักษณะแบบยิงอาจจะยิงลูกบอลได้อะไรได้ประมาณนี้นะคะครับโอเควันนี้เราก็มาได้ดูเห็นการต่ออีกรูปแบบนึงแล้วนะคะครับครับผมค่ะให้งั้นเราลากันไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบาย